สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปเดินไปที่ไอตัวสิงโตนะครับของเรานะครับเมืองไลออนนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็มาที่รถสต็อปใกล้ๆนะครับแล้วผมก็จะเดินไปครับในเวลาสักหน่อยนะครับก่อนจะเดินไปถึงครับก็หวังว่าจะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่านะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องพาไปดูก่อนนะว่าที่นี่เขาตัดต้นไม้กันตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้นะครับที่เรียกว่าอะไรตลอดทางนะปกติครับเนี่ยเขาก็ตัดกันตรงนี้แต่ผมสูงให้ดูนะครับไม่ตัดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะแน่นะครับเนี่ยเขาตัดต้นไม้กันนะครับนี่นะครับเขาก็ตัดต้นไม้กันนะครับตัดทุกวันตัดทั้งวันวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์นะครับผมพอดีออกมากินข้าวนะข้างนอกนะครับก็จะพอดีไปนะครับก็มาเจอพอดีก็เลยทำให้ดูนะว่าเขาตัดต้นไม้กันอย่างไรนะครับตัดตัดละฟาดละฟาดป้าป้าเปล่าแล้วนะครับนี่แหละนะครับก็ถ้าไปกันต่อนะครับก็เดินไปตรงนี้เป็นที่โรงแรมครับโรงแรมใกล้ๆนะครับของพี่เมอร์ไลออนนะครับก็เป็นโรงแรมที่สวยงามใช้ได้นะครับมีอะไรไม่รู้นะครับน้ำตกมากมายนะครับก็ประมาณนั้นแหละน้ำตกมีอะไรหลายอย่างนะครับมีไอ้นี่ด้วยผมไม่รู้คืออะไรนะครับมีคนขี่จักรยานแถวนี้ด้วยนะครับมีคนขี่จักรยานมีคนวิ่งเยอะแยะไปหมดนะครับแถวนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเท่าไหร่วะบ่ายหนึ่งกว่าๆนะบ่ายหนึ่งกว่าๆนะโอเคครับผมก็กิติสันนะครับไหนดูหน่อยหน้าตาของเราเป็นยังไงนะครับหวังว่าจะดีนะนี่นะผมใส่แว่นนะครับชุดนี้แหละนะครับผมมาเนี้ยนะครับชุดนี้แหละนะครับเกงขาสั้นรองเท้าแตะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยเกงขาสั้นรองเท้าแตะนะครับไปเลยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีใครพามาแบบนี้แหละนะผมก็มามั่วอย่างเงี้ยแหละครับไม่ต้องซีเรียสมากนะผมไปเรื่อยๆนะครับเพียวๆนะไม่ต้องตัดต่อมากนะครับลงเลยนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมเขานับชื่อโรงแรมเดอะฟูลตันเบย์โฮเทลนะครับก็ไม่ได้โปรโมทให้เขานะครับแต่ว่ามันเป็นที่ที่มันเป็นโรงแรมที่ใกล้ที่สุดของเมืองไลออนนะครับเมืองไลออนไปทางไหนครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเราเห็นตึกทุเรียนตรงนี้แหละนะครับก่อนตึกทุเรียนนะเราเจอเมืองไลออนนะครับจากตรงนี้นะครับเห็นนะครับเราผมก็จะเดินไปทางไหนวะลัดๆไปเลยแล้วกันไม่มีทางไปละลัดไปเลยแล้วกันนะครับน้ำตกนะน้ำพุให้น้ำตกพูดผิดนะใส่เขาเตรียมฉลองChinese New Year นะครับหรือว่าตรุษจีนนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับแท็กซี่นะครับเขาโอเคนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหวังว่ามันจะไม่สั่นมากนะภาพนะแถวนี้นะครับก็ช่วงปีใหม่นะครับผมก็มาดูเขาจุดพลุแถวนี้แหละนะครับแต่ก่อนนะครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับมาแถวนี้แหละผมจะพาชมวิวนะครับว่ามันมีอะไรมั่งนะตรงนี้นะเราก็จะเริ่มเห็นละว่าตรงนี้นะครับมันเป็นไอตึกนะครับตึกเรือนั่นเองนะครับอันนี้นะครับสิมารีน่าเบย์แซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมารีน่าเบย์แซนนะครับเป็นคล้ายๆแบบเป็นแลนด์มาร์คครับในสิงคโปร์นะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมหาที่ดีๆก่อนผมจะซูมไปไอ้มีสองตัวนี้มันมาทำอะไรเนี่ยมีคนเดินผ่านมีสองตัวนี้มันทำอะไรไม่รู้นะก็เดี๋ยวผมซูมไปว่าข้างบนมีอะไรนะข้างบนเป็นชั้นประมาณ78นั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับน่าจะห้ามเยียบผมซูมเข้าไปออกไปนะครับมาครับข้างบนมันจะมีสระว่ายน้ำนะเราจะสามารถไหมดูได้ตรงนี้นะครับเนี่ยไหมสระว่ายน้ำนะผมมีคนเพียบเลยคนโอ้โหเพียบตรงนี้มันจะเป็นตรงนึงมันจะเป็นสระว่ายน้ำนี่แหละนะครับแล้วเราก็สามารถมองได้นะตอนเล่นน้ำน้องออกจากใกล้เลยนะครับนี่ผมไม่เห็นเลยนะครับว่าคืออะไรตอนนี้มันแดดแรงมากผมไม่ค่อยเห็นจอผมเท่าไหร่พยายามสูงไม่ได้สูงที่สุดนะครับมานี่แหละนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครจะมาเล่นคาสิโนนะครับก็มาได้นะที่มารีน่าเบย์แซนนะตรงนี้ข้างล่างนะมันจะมีคาสิโนนะครับประมาณ 2-3 ชั้นนี่แหละนะครับซึ่งผมก็เคยไปแล้วครั้งนึงนะเข้าไปต้องอายุ21ขึ้นนี่แหละนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับแล้วก็ใช้พาสปอร์ตนะครับในการเข้าไปนะเข้าไปก็มีดื่มน้ำฟรีนะครับมีกินน้ำฟรีนั่นเองนะครับกินไมโลอะไรฟรีหมดนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องเสียเงินเข้านะครับเข้าไปนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมเข้าไปครั้งเดียวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าประมาณว่าบุหรี่มันเยอะนะครับกลิ่นบุหรี่นะครับควันบุหรี่เยอะมากนะครับท
ทีนะครับผมเดินๆมาถึงตรงนี้แล้วครับเจออะไรม้านั่งนะครับตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายเรามาดูกับน้านั่งฝั่งขานะขวานะครับดูนะไม่รู้ใครมานั่งหนักเกินไปนะครับจนมันโค้งขนาดนี้นะครับหรือว่ามันตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยสงสัยมันตั้งใจมันบอกว่าอะไรไม่รู้นะครับ this is a three of 10 benches นะครับ bench แปลว่ามานั่งแบบนี้แหละนะครับโอเคนะครับมันตั้งใจแน่ๆเลยนะครับไม่รู้คืออะไรนะครับเราไปกันต่อนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีอะไรอีกนะครับนอกจากไอ้เฮ้ยมารีน่าเบย์แซนสะดุดนะครับมารีน่าเบย์แซนก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันมีคล้ายแบบ floating platform นะครับแพลตฟอร์มนะฝั่งทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับตอนนี้กำลังจัดอะไร floating platform นะครับก็คืออันหนึ่งนะรึดนะครับตรงนี้อันฟ้าๆนี่แหละนะครับคือมันเป็นที่ที่ไว้แสดงครับพวก performance อะไรต่างๆนะแล้วมันก็ลอยน้ำนะครับเขาก็ทำไว้นะครับก็ใหญ่อยู่แล้วค่อนข้างใหญ่นะครับถัดไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นไอ Singapore Flyer นะครับหรือว่าไอทิ้งช้าสวรรค์นั่นเองครับรอบหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงเอ๊ะชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงไม่แน่ใจครับนานผมยังไม่เคยขึ้นเลยครับก็ค่าขึ้นประมาณ 5-600 เนี่ยแหละครับจำไม่ผิดนะครับก็กว่ามันจะวนชิงช้าสวรรค์ได้รอบหนึ่งครับครึ่งชั่วโมงบ้าเอ้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันพิเศษนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรดินเนอร์นะครับดินเนอร์บนนั้นนะครับได้นะครับมันก็จะมีให้เราจองบุ๊กนะครับปกติจะเต็มหมดครับผมเคยอยากจองแต่ไม่ทันครับต้องบุ๊กก่อนประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะถึงจะทันนะครับไม่งั้นหมดนะครับเต็มนะครับตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น Helix Bridge นะครับหรือว่าเป็นสะพานหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสะพานหกเหลี่ยมใช่ไหมแค่สวยนะถ้าใครไปเดินเข้าไปนะครับเดินผ่านนะครับมันจะสวยนะแล้วถ่ายรูปได้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นพวกเป็นโรงแรมต่างๆนะที่มันหลายแบบนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพวกออฟฟิศนะครับตึกออฟฟิศต่างๆนะครับทีนะครับเราเดินไปมาทำว่าไหร่ถึงเมื่อไรอ้อนสักทีนะครับผมยังไม่รู้นะอธิบายเยอะเกินไปนะครับกี่นาทีแล้ววะ7นาทีแล้วยังไม่ถึงเมื่อไรอ้อนเลยไม่ถึงครึ่งทางเลยเสร็จแน่ๆเลยวันนี้จะถึงครึ่งทางเมื่อไรอ้อนไหมเนาะโอเคนะครับเราก็เดินตามเขาต่อไปนะครับหวังว่ามันจะดีนะครับวันนี้นะครับโอเคเรามีอะไรแถวนี้มันทำอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเพื่ออะไรนะครับมันคืออะไรผมดู10ทีผมก็ยังไม่รู้นะมันคืออะไรครับมันไว้ถ่ายรูปแล้วกันผมรู้แค่นั้นแหละนี่นะก็มีเรือนะครับเรือนะครับในตรงนี้นะครับสิงคโปร์ริเวอร์นะครับหรือว่าสิงคโปร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเรือนะครับพวกนี้นะครับไว้นะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามานะครับชมนะครับประมาณไหนขึ้นนะครับแล้วก็ชมถ่ายรูปได้นะครับก็ไม่แพงมากนะครับขึ้นทีนึงก็ประมาณ 2-3 ดอลนะครับหรือว่า 70-80 บาทนะครับหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะมันก็มีอยู่หลายท่านะครับตรงนั้นก็เป็นท่าหนึ่งนะครับในตรงนี้ก็เป็นท่าเรือท่าหนึ่งนะครับมันหยุดนะโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นท่าเรือท่าหนึ่งนะผมก็เดินตามเลาะไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็เดินไปเรือใกล้ถึงเลยไหมเห็นน้ำไหมเห็นน้ำพุ่งออกมาไหมตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละเมอร์ไลออนนะครับเราเดินไปใกล้ถึงละเดินเรียบๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงนะครับลมแรงจริงๆเลยแถวนี้ไม่รู้ว่าเสียงผมจะเข้าดีหรือเปล่านะครับเอาไปกันนะครับเราโอเคก็มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับคนไทยหรือเปล่านะครับไม่น่าคนไทยแล้วครับโอเคนะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นห้างน้อยๆนะครับเพิ่ง 2-3 ชั้นเองครับที่จริงมันเป็นของโรงแรมนะครับเขาทำไว้นะเพื่อความสวยงามนะครับมันที่ถ่ายรูปเพียบเลยนี่ถ่ายรูปเพียบเลยปกติผมไม่ค่อยเห็นเขาถ่ายรูปกันนะตรงนี้มันไม่มีที่ถ่ายรูปนะผมก็เคยมาเดินนะเมื่อ2ปีก่อนปกติผมไม่ได้เดินตรงนี้นะถ้าผมมาเมอร์ไลออนผมก็ไปที่เมอร์ไลออนเลยนะครับผมจะไปคนละทางนะเข้าคนละทางนะเมอร์ไลออนนะครับตรงนี้คืออะไรวันฟูลเลอร์ตันนะครับวันฟูลเลอร์ตันนะตรงนี้นะโอเคมาลองไปเรื่อยๆนะใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วเมื่อไรโอนนี่ดูเขาถ่ายรูปกันนะครับโอ้มันคืออะไรสีแดงสดเลยมันคือชบานั่นเองนะดูแล้วนะเฮ้ยมันคือชบานั่นเองนะครับลมเย็นจริงๆเลยแต่ว่าแดดร้อนน้ำตรงนี้ก็เป็นน้ำก่อยนะครับเพราะมันจะมี
น้ำจืดนะผสมน้ำทะเลนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรเรสเซอร์วอร์นะครับหรือว่าน้ำที่ที่เขาโอ้โหมาอย่างรวดเร็วนะครับไปพอดีเลยแล้วใครมินมาอยู่ผมพูดอะไรเรสเซอร์วอร์นะครับมันเป็นที่ที่เขาเก็บน้ำนะเป็นอ่างเก็บน้ำไว้ทำพวกน้ำกงน้ำกินนะครับกันนะครับก็เรือไม่มีคนแล้วนี่นะครับเราก็ถึงแล้วนะสำหรับเมอร์ไลออนนะเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆนะครับผมจะซูมให้ดูเลยวันนี้เขาถ่ายรูปกันเยอะนะเขาถ่ายคู่กับมารีนาเบย์แซนด์นะหรือว่าตึกเรือนั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเข้าไปกันนะใส่มันเป็นอะไรสักอย่างมันถึงเลยมีไอ้พวกนี้นะปกติไม่มีพวกดอกไม้พวกนี้นะนี่นะครับก็คนเพียบเลยครับตอนนี้นะครับร้อนๆนี่มีคนเยอะเลยแต่จริงร้อนๆวันนี้แหละดีนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายรูปมันจะสวยนะถ้าแสงดีนะครับไม่งั้นถ้าแสงไม่ดีมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คือไอ้เมอร์ไรออนนั่นเองครับเราไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันมีครั้งหนึ่งนะครับตอนเรียกว่าอะไรปีก่อน2ปีก่อนนี่แหละนะครับมันเป็นเมอร์ไรออนมันโดนฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าจนแบบหัวมันนะดำเลยนะแบบเขาก็ต้องซ่อมนะประมาณเดือนนึงนะครับ2เดือนนะตรงนี้หัวมันนะวนนะดำเลยครับโดนฟ้าผ่านะครับเมื่อ2ปีก่อนนะไม่รู้ไปทำอะไรครับไม่รู้สิงคโปร์โดนอะไรหรือเปล่านะครับโดนพาฟ้าผ่าทั้งหัวดำเหมือนไลออนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เริ่มลมเย็นแล้วตอนนี้คือค่อยดีหน่อยนะครับพอไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละครับเหมือนไลออนมันก็เป็นไอ้สิงโตพ่นน้ำข้างบนมันเป็นสิงโตแล้วข้างล่างมันเหมือนแบบเป็นปลาหรือว่าหนังเงือกนั่นเองนะครับประมาณนั้นผสมกันนะไม่รู้มันเอามาจากไหนนะไอเดียนี้นะครับเราไม่ต้องซีเรียสนะครับเราก็พยายามจะไปฟิล์มข้างหน้าของมันนะครับโอเคครับโอเคเมื่อไรออนตรงนี้ก็คนเพียบเลยนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับไปดูนะครับเติร์ดเติร์ดเติร์ดใช้อะไรวะซูมก็ดีนะครับดูตาสิเห็นเลขหรือเปล่านะครับถ้าเห็นก็บอกผมได้นะผมจะได้ไปซื้อครับโอเคนะครับเมื่อวานนี้ครับดูเกร็ดมันนะครับตรงนี้เริ่มมีจุดด่างพร้อยแล้วนะครับสีโลหะนะครับหรือว่าสีสนิมนั่นเองนะครับใครไปทำอะไรมันหรือเปล่านะครับเอาเถอะนะครับเรื่องสีเลียดเราโอเคนะครับเดินไปต่อนะครับนอกจากเมืองไลออนใหญ่มันก็มีเมืองไลออนน้อยนะครับซึ่งเป็นลูกๆของมันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมจะพาไปดูนะเราก็จะเดินไปเราจะเจอเมืองไลออนน้อยนะครับมานะครับประมาณนั้นแหละนะครับเมืองไลออนน้อยตรงนั้นนั่นเองไปกันเราโอ้เริ่มปวดแขนแล้วแป๊บนึงนะพักก่อนโอเคเมื่อไรอ่อนน้อยนะครับเมื่อไรอ่อนน้อยตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับก็ดูกันนะครับว่าคนเขาเมื่อไรอ่อนน้อยน้อยจริงๆนะครับก็น่าจะทำแบบเดียวกันแหละคล้ายกันไม่มีใครมาถ่ายรูปกับตัวนี้หรอกนะครับมันตัวน้อยเกินนะครับเมื่อไรอ่อนน้อยเอ้ยนะถูกปากมันพ่นน้ำมาแค่นี้เองลูกโอ้ย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 งงนะไม่มีใครมาเลยครับน่าสงสารโอเคนะครับก็ใกล้ๆนี้ก็จะมีอีกอย่างนึงคือตึกทุเรียนตึกทุเรียนนะครับหรือว่ามันเป็นที่ MRT ด้วยนะครับหรือว่าเป็นรถไฟนะครับใต้ดินนั่นเองนะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นสถานีเรียกว่า Esplanade นะครับน่าจะเป็นสายสีอะไรผมลืมแล้วนะครับ Esplanade น่าจะเป็นสายสีฟ้าสีอะไรนี่แหละครับน่าจะเป็นสายสีฟ้า Esplanade นะครับตรงนี้นะก็คือตึกทุเรียนนะครับนั่นเองนะครับแต่ก่อนเขาเรียกกันตึกทุเรียนนะครับชื่อมันจริงๆคือ Esplanade นะครับEsplanade นะ Esplanade โอเคนะนี่ก็เป็นสะพานใหม่นะที่เพิ่งเกิดนะครับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อประมาณปีก่อนนะครับใช้สำหรับเดินนะปกติเราจะต้องเดินขึ้นไปฝั่งนู้นนะเนี่ยเราก็เดินข้ามสะพานเรียบกับถนนไปนะครับแต่ตอนนี้มันเดินข้ามได้แล้วครับโดยตรงนะครับคนถ่ายรูปเพียบเลยเว้ยมาดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่นะครับก็เป็นวิวที่ดีนะครับมีทั้งเมืองไลออนมีทั้งมารีนาเบย์แซนด์นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับก็เป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์นะครับ floating platform นะครับแล้วก็เป็นตึกทุเรียนนะผมก็จะแค่นี้แหละครับจบแล้วครับไม่มีอะไรนะพามาดูเฉยๆนะครับว่ามายังไงไปยังไงนะครับก็ แถวนี้ก็แถวๆโรงแรมฟูลเลอร์ตันโฮเทลนะฟูลเลอร์ตันเบย์นะครับโฮเทลนะครับแถวนี้นะครับก็มาดูกันได้นะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับ
ก็ถ้าว่างๆผมผ่านไปแถวไหนผมก็จะฟีมมาแล้วกันนะครับหมายถึงว่าอัดมานะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะตรงนี้มีอะไรเขาขายของกินกันนะครับมีคนหิวรายใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะครับของกินเยอะนะครับไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยเว้ยทุกวันนะครับนักเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวทุกวันนะครับแถวนี้นะครับอู้แดดมาแล้วแดดมาแล้วอ้อลมเย็นผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับวันตอนนี้นะครับก็เจอกันใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันนะครับแป๊บนึงนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับผมกฤติสันนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันพากนะครับวันนี้นะครับก็พาไปดูนะครับตอนนี้วันนี้ผมไม่ได้ใส่ไมค์นะครับคลิปนี้นะผมจะดูว่าเขามีท่าไหนมั่งนะในการที่จะเรียกว่าอะไรถ่ายรูปครับท่าไหนมั่งนะแต่ละคนนะเขาจะโพสท่านะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับดูนะครับดูคือท่าอะไรนะครับรองน้ำกินนะครับจากอันนี้นะครับโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมไปดูขอซูมไกลๆหน่อยเดี๋ยวเขาว่าเอาใกล้เกินแป๊บนึงแป๊บนึงประมาณนี้แหละครับเราดูซิว่าเขาโพสท่ากันอะไรมั่งครับมาแล้วครับมาแล้วครับอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขามีท่าอะไรกันครับนี่ครับรองครับรองแล้วรองน้ำฝนอาบไปแล้วเว้ยรองน้ำฝนนะครับอย่าว่ากันครับไม่รู้ดีไม่ดีนะโอ้ดูคนนี้ดูคนนี้ไปดิท่านี้ยอดมากนะครับพร้อมแล้วนะครับมีท่าไหนท่าไหนเกิดเป็นไอเดียได้นะครับในการถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะฝั่งตรงข้ามว่ามีท่าอะไรหรือเปล่าดูคนดูก่อนดูจากไกลๆนะครับยังไม่เห็นอะไรมากนะครับแถวนี้ไม่มีท่าอะไรนะครับไม่มีครับไม่มีคนนะครับดูฝั่งโน้นเลยนะไกลๆเลยนะครับเขามีท่าอะไรมั่งก็จะมายืนถือป้ายอะไรกันเนี่ยนะครับอันนี้ต้องมาเป็นกลุ่มคณะใหญ่แน่เลยขาวหมดเลยนะครับเสื้อขาวทุกคนเลยนะโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วขอจบเพียงเท่านี้แหละนะผมนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงสุดท้ายสุดท้ายตรงสุดท้ายแล้วกันตรงสุดท้ายแล้วกันสุดท้ายคือฝั่งนี้นะครับที่เขามาถ่ายรูปกันนะฝั่งที่ใกล้กับไอไลออนครับไม่สุดนะเสร็จแล้วถ้าลมแรงครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับจะโดนสะเก็ดน้ำนะละอองน้ำแบบอย่างแรงครับถ้าใครมีกล้องต้องกลัวเสียแน่ๆนะครับไม่ง่ายนะครับโอเคนะครับมายืนอยู่นี่แหละดูสิเขาใส่ท่าอะไรบ้างนะดูตรงนี้ด้วยดูซูมเข้าไปซูมไปมาแล้วท่านี้นะครับใช่ได้ดูคนอื่นดูคนอื่นครับโอ้นี่คือชุดประจำชาติสิงคโปร์นะผู้หญิงครับเขาจะใส่ประมาณนี้แหละครับแต่ดูจากคนนี้แล้วไม่น่าใช่คนสิงคโปร์หรอกนะครับแต่ว่าก็เนี่ยชุดมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมีไอด้วยนะครับดูนะครับปกติไม่ค่อยมีคนใช้ท่าอะไรนะหมูฝั่งนู้นมีท่าพิเศษไหนวะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับมาเนี้ยแหละโอ้มีท่องเที่ยวเยอะท่องเที่ยวเยอะตอนนี้ประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองเริ่มร้อนเลยนะครับแต่วันนี้ต้องใส่รู้สึกว่าไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นะครับมีคนเซลฟี่นะไม้เซลฟี่ใส่เข้าไปกันนะครับเด็กน้อยนะครับมานั่นแหละครับโอเคน่าจะหมดแล้วแหละนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับเรามีดูข้างหน้านะครับผมกฤติสันนะครับแต่ใน CEO เกนนะครับอีเดนเอ็กซ์ซีโดครับจริงๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าเขาทำยังไงในการล้างหายคือหน้าเขาใช้เครื่องครับที่นี้นะครับกับน้ำยานะครับน้ำยาที่ในการล้างนะครับคือนะครับเพื่อความสะอาดเขาถ่ายเป็นเงินนะครับแบบนี้นะครับเลยมากนะครับป้าจะเท่มากนะครับไม่น่าจะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวนะครับอย่างนี้แหละนะครับสวัสดี
ทำเพื่อนพอใกล้ถึงตรุษจีนใช่ไหมครับเขาก็จะเริ่มวางพวกไอ้ส้มนี้แล้วนะครับมันจะมีส้มจีนได้ครับมันก็เป็นส้มจีนนั่นแหละครับก็เขาจะวางเป็นกระถางนะเขาจะวางเป็นกระถางเลยนะครับแล้วก็หลายอย่างนะครับตรงนี้นะครับเขาวางเพื่อให้แล้วเป็นสิริมงคลครับส้มนี่มันถ้าผมจำไม่ผิดมันจะหมายถึงเกี่ยวกับความรุ่งเรืองนะรุ่งโรจน์นะหรือว่าเรียกว่าอะไรวะเกี่ยวกับเงินทองนั่นเองนะครับรุ่งเรืองดีนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือตกแต่งคริสต์มาสครับเขาเก็บครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก่อนเที่ยวอะไรวะ20มกราแล้วนะครับตุรกีปีนี้ก็ประมาณที่8ที่9นะครับที่สิงคโปร์เขาหยุดนะครับผมก็หยุดเหมือนกันนะครับวันที่8ที่9กุมภานะครับก็น่าจะออกไปเดินเล่นตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับของผมน่าจะนะแล้วก็อยู่ห้องนะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะครับโอ้เราไปดูพานาโรมาPanorama view กันนะครับตรงนี้นะครับว่าคืออะไรตรงนี้นะครับนะครับมีคนวิ่งนะครับมีคนวิ่งนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับนี่นะครับตรงนี้นะเป็นตึกนะครับเมื่อกี้นะครับก็ไปเดินไปทางนี้นะก็จะเจอกับไอ้เมอร์ไลออนนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าผมเจออะไรผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเราวันนี้ยาวหน่อยนะคลิปนี้นะสบายสบายนะโอเคนะครับเจอกันอีกครับถ้ามีอะไรนะครับบ๊ายบาย